หลังจากที่เรารู้จักวิธีการสมัครอีเมลไปแล้วคราวนี้เรามาลองดูนะคะว่าถ้าสมมติว่านักเรียนอยากที่จะส่งจดหมายก็คือส่งอีเมลเนี่ยแหละนะคะไปหาคนที่นักเรียนต้องการติดต่อเนาะนักเรียนจะต้องนักเรียนจะต้องทำขั้นตอนอะไรนะคะบ้างนะในการที่นักเรียนจะส่งอีเมลหาใครนะคะก็เข้าไปที่ www.gmail.com นะคะพอเข้าไปแล้วนะคะก็ไปกล่องของอีเมลนะคะไปกล่องของอีเมลไปกล่องของอีเมลคราวนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ในหน้าจอเปล่าๆเหมือนที่นักเรียนเห็นในรูปนะคะหน้าจอเปล่าๆพื้นที่สีขาวๆนะคะเราก็ไปกดอันดับที่1เลยคือไปกดตรงที่คำว่าเขียนนะคะไปกดบวกที่ตรงคำว่าเขียนนะคะคลิกเมาส์ที่ตรงพื้นที่เขียนจดหมายนะคะจากนั้นคลิกเมาส์ถ้าสมมุติในกล่องข้อความของนักเรียนมีตัวเลขมันบางอันมันมีคนส่งเมลมาหานะคะมันก็จะมีตัวเลขสมมติมีจดหมายอยู่ในกล่อง2ฉบับที่ยังไม่ได้อ่านมันก็จะมีตัวเลข2นะคะนักเรียนกดเข้าไปตรงนี้ก่อนเพื่ออ่านจดหมายของคนที่ส่งมาหาเราก็กดเข้าไปปุ๊บมันจะมีจดหมายอยู่ในลิสต์อยู่2ฉบับเพราะตรงนี้มันเป็นเลข2อ่ะเนาะที่ยังไม่ได้อ่านนะคะคราวนี้นะคะถ้าสมมุติจะเขียนล่ะเราจะพูดถึงการเขียนนะคะไปดูต่อไปเลยการส่งจดหมายนะคะก็คือในเรื่องของการเขียนจดหมายนั่นแหละนะคะ1เราจะต้องการส่งนะคะไปยังผู้รับคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าผู้รับคือใครต้องรู้ว่าอีเมลของเขาคืออะไรอีเมลเขาคืออะไรนะคะอีเมลเขาอันนี้คืออีเมลเขาเราต้องรู้นะอีเมลเขาเราต้องรู้นะคะอีเมลเขาสมมติว่าต้องการส่งไปหาเนี่ยนะคะ m_joy007.gmail.com ทำได้ดังนี้นะคะนักเรียนก็เอาอีเมลของคนที่นักเรียนต้องการส่งกรอกลงไปในช่องคำว่าถึงนะไอช่องคำว่าถึงนะคะช่องคำว่าถึงตรงเนี้ยช่องคำว่าถึงตรงนี้คือต้องการส่งถึงใครนั่นเองนะคะต้องการส่งถึงใครก็เอาอีเมลของเขาไปใส่ลงตรงนี้จากนั้นเรื่องล่ะนะคะเรื่องเรื่องตรงนี้นะคะเนี่ยที่เขาชี้ให้ดูไอ้แถบที่2ลงมาคือชื่อเรื่องที่นักเรียนต้องการส่งจดหมายหาสมมุติคุณแตงกวาบอกว่าให้นักเรียนส่งงานงานครั้งที่1ตั้งชื่อไฟล์งานว่าครั้งที่1หาคุณแตงกวาอย่างเงี้ยนักเรียนก็มาเขียนคำว่าครั้งที่1ลงตรงชื่อเรื่องเข้าใจไหมคะครั้งที่1ของเด็กหญิงเด็กชายอะไรทำนองแบบนี้จากนั้นนะคะถ้านักเรียนต้องการพิมพ์เป็นตัวอักษรเป็นข้อมูลเพื่อติดต่อสมมุตินักเรียนต้องการพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูแตงกวาหนูชื่อนั่นๆๆอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็พิมพ์ได้เลยพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์ได้เลยพิมพ์ข้อความลงไปในพื้นที่เนี่ยพื้นที่สีขาวๆเนี่ยแหละจากนั้นเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จนักเรียนก็กดส่งข้อความนี้ก็จะมาหาคุณแตงกวาตามที่อยู่อีเมลแต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนต้องการจะแนบไฟล์แนบไฟล์เนี่ยจำไว้เลยนะแนบไฟล์นะคะแนบไฟล์ภาพหรือไฟล์อื่นๆเนี่ยขีดไว้ให้ก่อนแนบไฟล์ภาพหรือไฟล์อื่นๆเนี่ยนะคะจำสัญลักษณ์มันไว้ดีๆนะก็คือมันจะเป็นเหมือนรูปอะไรคะคลิปกระดาษมันจะเหมือนรูปคลิปกระดาษนักเรียนก็กรอกเหมือนเดิมผู้รับเป็นใครชื่อเรื่องเป็นอะไรจากนั้นนะคะนักเรียนต้องการแนบไฟล์รูปภาพนักเรียนก็หาซิสัญลักษณ์ไฟล์รูปภาพที่เป็นเหมือนคลิปกระดาษอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเหมือนกันนะคะแนบไฟล์รูปภาพหรือไฟล์คลิปกระดาษก็คือนี้นักเรียนก็กดตรงนี้ปึ้งพอกดไปแล้วมันจะเข้าสู่การถามว่าต้องการแนบไฟล์รูปภาพที่จัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะคะนักเรียนก็ไปเลือกไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เอกสารอะไรก็ตามแต่สมมติครูแตงกวาให้นักเรียนส่งไฟล์ภาพเนาะไฟล์ภาพตัวเองมาหานะคะไฟล์รูปภาพนักเรียนมาหา
นักเรียนก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่นักเรียนจัดเก็บสมมุติจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์อะไร Picture นักเรียนก็ Double Click เข้าไปในโฟลเดอร์ Picture เลือกรูปภาพแล้วสุดท้ายก็กดคำว่าส่งไอ้ข้อมูลตรงนั้นก็จะมาหาครูแตงกวานะคะก็จะมาหาครูแตงกวาไปต่อคราวนี้ดูอันนี้คือการแนบไฟล์การแนบไฟล์นะคะก็สมมุติเรากดที่คลิปกระดาษเมื่อกี้แล้วมันมีตัวอย่างให้ดูเนาะกดไปที่คลิปกระดาษเมื่อกี้แล้วนะคะมันจะถามหาโฟลเดอร์เนี่ยเห็นไหมโฟลเดอร์มันจะถามหาโฟลเดอร์นะคะมันจะถามหาโฟลเดอร์นักเรียนก็เลือกโฟลเดอร์ที่นักเรียนต้องการแนบที่เราจะเก็บไฟล์ไว้แล้วเราก็กดปุ่มเปิดนะคะก็เข้าไปสมมุติเจอไฟล์รูปภาพคลิกเมาส์เลือกไฟล์ที่ต้องการจะแนบนะคะจากนั้นกดที่ปุ่มเปิดกดปุ่มเปิดเสร็จแล้วรูปภาพนั้นมันก็จะมาอยู่ในพื้นที่สีขาวๆด้านหลังมาอยู่ในพื้นที่สีขาวๆด้านหลังนะคะแล้วนักเรียนก็กดส่งได้เลยไฟล์เห็นไหมไฟล์ที่นักเรียนแนบมาตะกี้นะคะนักเรียนแนบมาตะกี้นะอันนี้อยู่ใน Gmail นะคะไฟล์ที่นักเรียนแนบมาตรงนี้จะมาปรากฏอยู่นี่เนี่ยถ้านักเรียนตั้งชื่อไฟล์นั้นว่าอะไรมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะไฟล์ที่นำเข้าจะปรากฏเห็นไหมตรงนี้นะคะถ้าเป็นเอกสารอันนี้ในตัวอย่างใน PowerPoint มันเป็นคำว่าเอกสารก็คือเป็นพวกไฟล์ Word อย่างเงี้ยไฟล์ Word ไฟล์ PDF หรือไม่ก็ไฟล์พวก PowerPoint อย่างนี้เป็นไฟล์เอกสารอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นไฟล์รูปภาพมันก็จะเป็น .jpeg อย่างเงี้ยไฟล์รูปภาพวิดีโออะไรต่างๆมันก็จะแยกกันออกมาเนาะจากนั้นเมื่อมันปรากฏแบบนี้แล้วนักเรียนก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยคำว่าส่งโอเคนะอันนี้คือเป็นลักษณะตัวอย่างว่าตามขั้นตอนนะคะไอ้การพิมพ์ปกติอ่ะมันก็แค่ไปพิมพ์ลงพื้นที่สีขาวๆใช่ไหมคะแต่การแนบไฟล์เนี่ยนักเรียนจะต้องมีขั้นตอนหน่อยนะนักเรียนต้องรู้อันดับที่หนึ่งเลยรู้สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ของการแนบไฟล์คือรูปอะไรรูปลักษณะเหมือนคลิปกระดาษถูกต้องไหมลักษณะแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ของการแนบไฟล์ลักษณะเป็นประมาณแบบนี้เนาะสัญลักษณ์แบบนี้นะคะมันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ข้างๆตัว A ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกดไปแล้วก็จะเข้าสู่การถามหาโฟลเดอร์ใช่ไหมคะถามหาโฟลเดอร์นักเรียนก็เลือกไฟล์เลือกโฟลเดอร์อะไรให้เสร็จสับนะคะชื่อของไฟล์ก็จะมาปรากฏอันนี้เป็นขั้นตอนของการแนบไฟล์คราวนี้ไอ้กิจกรรมตรงนี้นะคะส่งข้อความทางอีเมลคุณครูเดี๋ยวพอเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวคุณครูจะให้ส่งนะให้นักเรียนเตรียมนะอันแรกเลยอันที่หนึ่งนะคะหาข้อความครูจะให้นักเรียนเตรียมตัวส่งข้อความทางอีเมลให้นักเรียนเตรียมประวัติประวัติส่วนตัวประวัติตัวเองนะประวัติประวัติส่วนตัวแล้วก็คอมพิวเตอร์นี้เรามาใช้ที่โรงเรียนนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวให้ส่งอันนี้อีเมลของตัวเองเนี่ยใครที่ยังไม่มีอีเมลของตนเองในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้ทำแบบทดสอบโดยการส่งอีเมลมาหาคุณครูแตงกวาเนาะบางคนเขียนลงไปในช่องกรอกอีเมลว่าไม่มีอะไรแบบนี้ตอนนี้นักเรียนต้องมีนะคะต้องมีนะจากนั้นส่งอีเมลหาเพื่อนหาเพื่อนแต่คุณครูจะแก้ตรงนี้ให้เป็นครูแตงกวาอันนี้จะเป็นครูแทนนะคะครูแทนนะคะอันนี้คือให้นักเรียนเตรียมคร่าวๆนะเตรียมคร่าวๆไว้ก่อนประวัติตัวเองนะคะเตรียมคร่าวๆเขียนใส่กระดาษไว้นะถือว่าเป็นการบ้านเลยนะเขียนใส่กระดาษรายงานก็ได้ที่นักเรียนมีนะคะเขียนประวัติชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นนะคะวันเดือนปีเกิดอะไรให้เรียบร้อยใส่กระดาษก่อนแล้วพอเราเปิดเรียนมาปุ๊บคุณครูจะให้นักเรียนเข้าคอมพิวเตอร์คนละ1เครื่องจากนั้นจะให้เข้าอีเมลของตัวเองแล้วกรอกอีเมลของครูจากนั้นก็พิมพ์ประวัตินะพิมพ์ประวัติแล้วก็ส่งครูก็จะรอรับโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการส
่งอีเมลหากันนะส่งอีเมลหากันก็มันจะเป็นข้อมูลในแนวข้อสอบด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนดูวิดีโอคลิปแล้วนักเรียนก็ลองว่างๆนะคะก็ลองเข้าไปดูเนาะถ้ายังไม่รู้ว่าจะส่งอีเมลหาใครก็อย่าเพิ่งส่งนะคะก็ไปลองพิมพ์ๆเล่นๆไว้ก่อนนะหรือถ้านักเรียนมีเพื่อนที่นักเรียนคุยด้วยในแชทนะคะขอเมลเธอหน่อยสิเดี๋ยวลองส่งหาอะไรเงี้ยเป็นการซ้อมก่อนเนาะก่อนมาสอบปฏิบัติที่โรงเรียนนะคะวันนี้คุณแตงกวาก็จบการวิดีโอในเรื่องของการส่งอีเมลเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เรื่องหน้าเดี๋ยวคุณแตงกวาจะขึ้นบทที่4อันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนเนื้อหาข้อสอบนะคะเนื้อหาข้อสอบนะของบทที่3ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลแล้วก็การส่งอีเมลหากันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ